อนแรกนะครับ DC เนี่ยผมกะจะไม่เก็บเลยโอ้โหดูหนังก็มีอินอะไรเงี้ยแต่พอมาดู Snyder Cut แล้วตายเลยตายตายโดนจนได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เกาะกระแสเนี่ยโผล่มา1ตัวแล้วเนี่ย Wonder Woman เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยสินค้าออกใหม่ของ Todd McFarlane กันนะครับซึ่งเป็นไซส์1ต่อ10ผมบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสาย DC เนี่ยอย่าพลาดนะครับสินค้าชุดนี้สวยงามทุกตัวเลยสวัสดีครับจากช่องน้ำยาแก้หลวมครับน้ำยาแก้หลวมใช้กับฟิกเกอร์นะครับห้ามนำไปใช้พลวันนี้นี่ผมจะมาวิเคราะห์ของเล่นชุด McFarlane Toy Justice League นะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันจะคุ้มที่สุดในบรรดาชุดเซตชุดนี้นะครับเรียกว่าเอาเงินเสียไปเนี่ยซื้อออกมาแล้วเนี่ยไม่เสียดายเลยประมาณนั้นก่อนที่เราจะรับชมรีวิวครับผมมาแนะนำผู้สนับสนุนฟิกเกอร์กันก่อนนะครับก็คือร้าน Hobby Game and Toy ร้านนี้เนี่ยมีสินค้าลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับราคาส่งราคาปีการันตีแบบสุดๆเลยนะครับขอบอกถ้าเพื่อนคนไหนสนใจเนี่ยติดต่อ Facebook เดชสุทัศน์หรือ LINE เดชสุทัศน์ก็ได้นะครับมีสินค้าฮาร์ดโปะเนี่ยจำหน่ายหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น Transformer นะครับ Star Wars Marvel Monopoly นะครับและอื่นๆอีกมากมายผมจะเริ่มจากแบทแมนกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแบทแมนตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าทำออกมาได้เหมือนมากนะครับโดยเฉพาะตรงหน้าเบเนฟิตสังเกตว่าตรงคางที่ใต้หน้าขากเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วรายละเอียดบนชุดนี่ครบถ้วนยิ่งลายผ้าบนผ้าคลุมเนี่ยทำออกมาเหมือนเดี่ยเลยใครชอบแบทแมนจัดตัวนี้เลยผมบอกเลยตัวต่อไปนะครับจอมพลังของเราก็คือซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเนี่ยจะทำออกมา2สีก็คือมีดำกับเวอร์ชันคือน้ำเงินแดงไอ้ตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าแล้วแต่ชอบนะครับตัวหน้าเนี่ยปั้นออกมาเหมือนแต่การเพ้นหน้าเนี่ยยังผมมองว่าแม็กฟาเรนยังเพ้นหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าปั้นออกมาสัดส่วนดีนะผมชอบลักษณะการทำของเล่นของแม็กฟาเรนเพราะว่าตรงช่วงขาเนี่ยที่บอกก็จะเป็นยางนิ่มๆพอลาเตะขาขึ้นไปเนี่ยมันก็จะบังแนบตรงนี้ผมถือว่าผมชอบมาก wow. เก็บจอยได้เนียนใครชอบซูเปอร์แมนก็เลือกเอาเลยครับใครจะเอาสีดำหรือใครจะชอบสีน้ำเงินแดงอันนี้แล้วแต่โดนตัวต่อไปครับตัวนี้ครับเจ้าสมุทรบางมุมเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันหน้าไม่เหมือนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเหมือนนะโอเคตัวนี้ถ้าลองเอาไปรีเพนต์ใหม่ผมบอกเลยว่าน่าจะโอเคนะครับแต่ตีศูนย์น่ะบางทีดูมุมนี้มันดูใหญ่ๆนะอันนี้ก็ยังวิเคราะห์ไม่ได้แต่ภาพรวมอ่ะผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับลองเอาไปปรับปรุงหน่อยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยก็คือปรับปรุงใบหน้าปรับปรุงผม2จุดนี้ที่น่าจะช่วยให้ฟิกเกอร์ดูดีขึ้นตัวต่อไปนี่ตัวนี้เลยแบร์รี่อัลเลนหรือเดอะแฟตผมบอกเลยว่าในหนังเนี่ยผมชอบมากคือดูแล้วอยากได้ฟิกเกอร์เลยอ่ะตัวเนี้ยผมว่าแม็กฟาเรนเนี่ยทำออกมาในเรื่องความแข็งแรงเนี่ยหรือขยับเนี่ยผมว่าโดนใจแน่ขยับมันนะเพราะตัวมันหนัก wow. โอกาสเสี่ยงในการหักเนี่ยมันก็น้อยลงใช่ไหมฮะฟิกเกอร์ตัวใหญ่ขึ้นแล้วเห็นว่ามีไฟแถมออกมาด้วยตัวนี้นี่ถ้าใครชอบแฟกเนี่ยบอกเลยว่าโดนรายละเอียดบนตัวก็สวยงามครับหน้าก็ถ้าอยากให้สมบูรณ์ขึ้นก็รีเพนต์สวยแน่ๆมาดูกันต่อนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวที่ผมชอบมากๆนะครับรายละเอียดสวยงามนะครับสังเกตด้านหน้านี่เห็นไหมครับเหมือนในหนังเด้เลยด้านหลังเนี่ยอนาโตมีมนุษย์ออกมาเลยนะครับชัดเจนยิ่งขนาดฟิกเกอร์ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็เก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนะครับส่วนความแข็งแรงเนี่ยฟิกเกอร์แข็งแรงขึ้นแน่ๆเพราะว่าถ้าใครเคยจับมาร์คเฟกเนี่ยจะค่อนข้างงอกแงกแล้วก็หลวมทุกตัวตัวนี้มาจัดเต็มจริงๆครับแถมมีมือเปลี่ยนด้วยโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มค่าตัวเนี้ยผมยังชอบเลยนะตัวต่อไปนี่บอกเลยว่าผมชอบมากนะครับก็คือสตีเฟนวูฟตัวนี้ถ้าใครจำในหนังได้ภาคJustice League 2017เนี่ยคือเขาทำออกมาค่อนข้างจะแบบคือมันหน่อมๆอ่ะแต่เวอร์ชันนี้นี่มันโอ้โหถ้าใครดูหนังนะผมบอกเลยว่ามันเป็นเกาะทั้งตัวแล้วรายละเอียดนี่ยิบตาเลยว้าวขอบอกว่าตัวนี้นี่ค
คือถ้าใครชอบสายปีศาจนะอย่าพลาดเลยเพราะว่าสัดส่วนนิ้วนะครับนิ้วมี7นิ้วขานี่เป็นขา2กีบเหมือนพวกแนวดีมอนแค่งานออกแบบเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้แบบบอกเลยว่าผมโดนใจมากๆนะครับในเรื่องงานดีไซน์ตัวเกาะนี่ก็เป็นเกาะกึ่งแบบเหมือนกับว่าเรียกออกมาได้แล้วขดได้เนี่ยโคตรเท่เลยบอกตรงๆตัวนี้นี่เขาบอกว่าต้องโดนน่ะยังไงก็โดนขนาดผมไม่เก็บจัสติสลีกนะถ้าเป็นผมเห็นเนี่ยผมก็ซื้อเพราะว่ามันสวยจริงๆตัวสุดท้ายเลยครับก็คือหลวงพี่ผิวแตกนะครับผมว่ามันเหมือนพระแล้วก็มีหน้านี่ผิวแตกไม่ได้ทาโลชั่นผิวแห้งเป็นร่องร่องแต่ผมว่ามันทำออกมาสวยนะยิ่งค่ายแม็กฟาลินทำออกมาเนี่ยผมว่าไม่ผิดหวังนะครับกับรายละเอียดตัวดาร์คไซด์ตัวนี้นะครับมีทั้งเวอร์ชันเกาะเต็มกับแบบเวอร์ชันแบบเห็นหน้าอกอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่ค่อยชอบเวอร์ชันหน้าอกนะเพราะว่ามันเหมือนหน้าอกโดนทุบอ่ะมันทุบมาเป็นรูปโอเมก้าเงี้ยมันดูแล้วแปลกๆถ้าแนะนำให้ซื้อเนี่ยก็ซื้อตัว SDCC ดีกว่านะครับคือมันเป็นเกาะเต็มผมว่ามันสวยดีมันแบบฟูลอาร์เมอร์อะไรประมาณเนี้ยตัวเนี้ยบอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับระดับบอสต้องมีและในส่วนของ Wonder Woman เนี่ยผมก็ว่านะเขาน่าจะทำออกมาใหม่นะครับเพราะว่าตัว Wonder Woman 88อ่ะสีชุดมันจะสดเพราะฉะนั้นก็ได้แต่รอว่าจะมีการทำออกมาใหม่ไหมสำหรับคุมเก็บครบเซตนะครับคราวนี้นะครับช่วงป้ายยานี่ผมบอกเลยนะครับสำหรับชุดนี้นี่ตัวที่แนะนำอยากให้ซื้อมากที่สุดก็คือสตีเฟนวูฟนะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตดูผิวมันตัวผิวเนี่ยโอ้โหถ้าเอานึกง่ายๆนะเราหล่อพลาสติกอะรายละเอียดเส้นๆๆๆๆๆโอ้โหคมมากนะครับแถมมีน้ำน้ำอีกต่างหากไม่ซื้อไม่ได้แถมตัวใหญ่ทั้ง10นิ้วนะครับแล้วราคาที่เปิดมาเนี่ยบอกเลยว่าไม่แพงนะครับเมืองนอกก็ใกล้เคียงกับประเทศเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับให้ไปซื้อร้านคุณเดชได้เลยเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหราคาโดนใจด้วยแล้วก็ฟิกเกอร์ตัวใหญ่คุ้มไม่ต้องแบบมานั่งสะสมเป็นบาร์อะไรเงี้ยและแถมตัวนี้นะยังเล่นเป็นแนวแบบแนวปีศาจอะเอามาเป็นบอสของพวกดีมอนอะไรเงี้ยแนวจากวงก็ได้ผมว่ามันเท่มากดูอาวุธมันเด้มันเป็นขวานรุ่นแบบคล้ายๆสไตล์บาบาเลียนเลยแบบนี้ผมถึงบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่คุ้มที่สุดนะครับในสายตาผมเรียกว่าให้ที่1เลยนะครับคุณจ่ายตังค์ไปเนี่ยคุณได้ตัวฟิกเกอร์ที่รายละเอียดคุ้มค่านะครับมีจุดขยับครบสมบูรณ์อีกตัวนะครับรองลงมานะครับก็คือ Dark Side นะครับ Dark Side นี่ที่ผมบอกก็คือโดดเด่นเรื่องผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบคาแรคเตอร์ด้วยนะครับชอบรายละเอียดดาร์คไซด์เนี่ยจะจุดขยับดีกับสตีเฟนวูฟนะจากตัวที่จากที่ดูรูปนะครับว่ามันมาทำออกมาตรงแขนเนี่ยจะดีกว่าถ้าเป็นสตีเฟนวูฟเนี่ยจะเป็นซิงเกิลจอยส์ดาร์คไซด์เนี่ยเป็นดับเบิลจอยส์ตัวใหญ่เนี่ยก็พอๆกันเพราะฉะนั้นใน2ตัวเนี้ยผมถือว่าเป็นตัวที่น่าสะสมหรือน่าซื้อมากที่สุดนะครับแถม2ตัวเนี้ยยังเอาไปเล่นกับสายมาร์คเฟกก็ได้หรือ SFSซึ่งเป็นสาย DC นะครับเอามาจอยกันเอามาเล่นกันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ยังเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็น2ตัวที่น่าซื้อที่สุดนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ลองมานะครับว่าเราชอบแบทแมนมากกว่าก็แบทแมนแฟตมากกว่าก็แฟตแอควาแมนหรือซุปเปอร์แมนอันนี้ก็ไล่ตามลำดับแล้วแต่ความชอบมากน้อยนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้กำลังใจกันนะครับวันนี้นี่ผมเอา2ตัวนี้มาโชว์เนี่ยก็อยากจะเปรียบเทียบไปเห็นว่าพวกโอกอสเนี่ยมันตัวใหญ่ถ้าใครดูใน Justice League เราจะเห็นนะครับพวกอเลสเงี้ยพวกซูดเนี่ยมันตัวใหญ่แต่ตัวนี้เห็นเขาว่าฆ่าซูดได้โหดมาก God of War Kratos ถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ บางคนเขาก็บอกว่าอะไรเคโทสเลี้ยงต้อยพาเมียมาด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงๆ SFS ตัวนี้สวยนะผมชอบนะในบรรดา SFS ตัว Wonder Woman น่ะผมชอบตัวนี้เพราะอะไรปะคือมันจะมีหน้าขมวดคิ้วตัวเนี้ยขาดอย่างเดียวคือรีเพนต์หน้าใหม่ผมบอกเลยว่าสวยมาก